มาทำอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมีแต่คนใส่หมวกโปเกมอนแล้วก็มี power bank แบบอยู่ในกระเป๋าเงี้ยแล้วก็ใส่สายเยอะมากอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นดูดิมีหมวกด้วยอ่ะเจ้าตูบแสนน่ารักให้ตายเถอะพระเจ้าดูดิสวัสดีครับผมอีท็อปจากยูลุกท็อปนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ในเมืองจริงๆตั้งใจแค่เดินเข้ามาซื้อของในเมืองเฉยๆก็คือแบบก็มาเดินเล่นนะว่าช่วงนี้มันช้อปปิ้งเอ้ยมันเซลล์ใช่ป่ะล่ะก็เลยมาเดินแต่ที่แปลกคือตอนเนี้ยในเมืองอ่ะคนเยอะมากทุกคนต้องมีมือถืออยู่ในมือกับ power bank อย่างเงี้ยแล้วก็ยืนแบบเป็นกลุ่มเต็มไปหมดเลยอ่ะแปลกตาสุดอย่างภาพเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนั้นนะฮะเห็นป่ะว่ามันมีคนยืนกันเยอะมากในเมืองยืนเป็นกลุ่มส่วนมากจะแบบทั้งคนปกติแล้วเนิร์ดๆหน่อยก็มีแล้วทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมกันสุดๆคือไม่รู้เลยวันนี้มันมีอะไรแล้วผมก็เลยรีบเซิร์ชกับลองไปถามคนดูนั่นแหละฮะหลังจากที่ผมลองไปถามคนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมมีคนแบบมายืนทำอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าวันนี้นะฮะเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมซาฟารีโซนกิจกรรมนี้นะฮะจะเป็นกิจกรรมที่เขียนว่าให้ทุกคนอ่ะพากันมาช่วยเพื่อเล่นเพื่อปลดล็อกตัวชายนี่นะฮะก็เป็นนกน้ำแข็งน่าจะเป็นนกเทพนั่นแหละแล้วก็เขียนว่าประมาณเป็นซาฟารีโซนในโซนยุโรปนะฮะน่าจะช่วยกันทำเควสให้ครบประมาณ 100,000 เควสแล้วก็จะปลดล็อก XP แบบในการจับโปเกมอนนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงไอ้กิจกรรมที่เขียนว่าซาฟารีโซนนะฮะคนจากประเทศอื่นนะใกล้ๆอย่างฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็แวะมาจากเมืองอื่นเขาบอกว่ามันน่าจะเปิดให้จับตัวละครเป็นน่าจะเป็นตัวละครชายนี่นั่นแหละที่อยู่ที่เนี่ยให้พากันมาแล้วก็ใครจับได้ก็คงจะได้ไปอ่ะเหมือนจะเปิดเป็นวาร์ปเปิดให้ว่าอยู่แถวนี้นะในเมืองแถบเนี่ยแหละประมาณนั้นเดี๋ยวผมลองเก็บภาพคนมาให้ดูนะฮะกับบรรยากาศข้อมูลนี้ไม่ค่อยรู้อะไรเลยตอนนี้เราจะลองทดลองเล่นดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างปะมันสมจริงมากขึ้นอ่ะคือยังไงคือมันต่างกับเก่าอ่ะใช่คือแบบมันเรามองเห็นได้ชัดมากขึ้นเหมือนฟิลประมาณแบบ 3D อ่ะเพราะแต่ก่อนมันจะมองไม่เห็นแบบอย่างเงี้ยมั้งไอ้ตัวแบบนี้เคยมีมาก่อนปะหรือมันก็มีมาอยู่หรอตั้งแต่เล่นมาตอนนู้นไม่มีอ๋อก็คืออันนี้คือเพิ่งโหลดมาลองเล่นอีกทีสดๆมานี่นะฮะก็คือตรงที่พวกเราอยู่กันสิ่งที่เห็นก็คือนั่นแหละฮะก็จะมีพวกที่อยู่ของโปเกมอนแล้วก็เราจะไปตามล่าปิกาจูกันดีกว่าคนเขามีเยอะมากเฮ้ยมีตัวแปลกๆขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเราจะลองดูนะฮะว่าอะไรยังไงทำไมคนถึงเล่นกันเยอะนี่นะฮะปิกาจูก็อ๋อให้โยนจับกันอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะแต่ก่อนคือหายากมากอ่ะคือก่อนที่เราจะจับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกอหญ้าขึ้นมาคือมันจะอันเก่ามันจะเป็นตัวโปเกมอนให้เราเห็นเลยใช่ป่ะล่ะแต่อันนี้คือเนี่ยสมมติเราจะจับไปตัวเนี้ยไหนลองโชว์ดิว่าเป็นไงเราก็จะมองเนี่ยคือมันจะเป็นตัวหญ้าขึ้นมาแล้วเราจะเอาแล้วก็จิ้มตรงตัวหญ้าแล้วเราก็เฮ้ยแล้วเราก็จะเห็นมันใช่ใช่ใช่เหมือนฟิลประมาณเหมือนมันซ่อนอยู่ในกอหญ้างั้นก็ได้ข้อสรุปแล้วฮะว่าคนที่เขามายืนทำเนี่ยเล่นโปเกมอนกันหมดเลยเนี่ยเยอะมากเยอะเนี่ยอาจจะมาเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็ได้เป็นแก๊งเลยบ้าไปแล้วนี่คือภาพบรรยากาศที่ผมเก็บไว้นะฮะเป็นแบบจากทุกๆมุมเงี้ยในเมืองสังเกตนะฮะทุกคนจะก้มหน้าเดินกันเป็นกลุ่มเล่นกันเต็มไปหมดเลยครับแล้วตอนนี้ผมก็ลองเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะฮะสิ่งที่เจอก็คือเนี่ยมันก็เขียนอยู่ว่า Pokemon Go Safari Zone ตั้งแต่วันที่30มิถุนาถึงวันที่1กรกฎาก็คือแค่2วันจะมีการจัดอีเวนต์นะฮะเป็นการไปจับโปเกมอนในโซนต่างๆแบบเนี่ยมีที่เวสต์ฟอเรนพาร์คแล้วก็มีโซนเป็นอีเวนต์เดี๋ยวมันจะขึ้นโซนนะฮะว่ามีตรงไหนบ้างนี่ก็คือจะเป็นโซนต่างๆนะฮะจะมีอย่างเช่นเนี่ยคือโซนแบบในเมืองเลยแล้วก็จะมีสถานที่แบบเล็กๆน้อยๆอีกข้างนอกเมืองเนี้ยให้มาเป็นแผนที่อย่างนี้เลยอ่ะเจ๋งเวอร์คือสถานที่เจ๋งๆอ่ะอย่างสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยก็จะมีเปิดให้เกิดอะไรขึ้นอ๋อจะมีตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะแล้วก็จบที่เป็นพาร์ทเนอร์จากเมืองนี้และนั่นก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมพอหาได้ตอนนี้นะว่ามันมีอะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เพิ่มเติมนะฮะนี่ก็คือวันที่30ถึงวันที่1ก็จะเป็นอีเวนต์ของซาฟารีโซนแล้วก็วันที่8เนี่ยฮะก็จะมีเป็นคอมมูนิตี้เดย์ไม่รู้นะว่าจัดอะไรแต่ลองกดเข้าไปอ่านแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนจะมีโบนัสมีอะไรพิเศษให้ทำเดี๋ยวผมจะมาพูดวันหลังแล้วก็จะมีอย่างเงี้ย14ถึง15ก็จะมีโปเกมอนโกเฟสนี่คือเราซาโตชิทั้งหลายแหละพร้อมกับแบ็คแพ็คคู่ใจและโทรศัพท์อาวุธอันสุดยอดทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะจับมันมาให้ได้สู้ต่อไปทาเคชิเมื่อกี้พูดผิดนะฮะมีคนเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยนายเรียกพวกเราผิด
พวกเราคือซาโตชินะไม่ใช่ทาเคชิพวกฉันมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ให้ได้ลุงคนนี้เขาก็เป็นเทรนเนอร์รุ่นแรกๆตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีโทรศัพท์เลยมั้งเนี่ยและนั่นก็คือคู่รักที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์แบบเลิฟๆจนป่านนี้พวกเขาก็ยังจะทำตามฝันให้ได้สู้ต่อไปตรงนี้เขาบอกว่ามีคนเล่นเยอะมากโอ้ให้ตายเถอะยิ่งเข้ามาในโซนที่เป็นแบบเนี้ยคนยิ่งเยอะเต็มไปหมดเลยอะตอนนี้คือ3ทุ่ม15กว่าแล้วนะฮะตามจริงปกติแล้วอะในเมืองอะคนจะหมดตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มอะว่ามันจะไม่มีร้านค้าแต่ตอนนี้คนยังเต็มเมืองอยู่เลยอะฝั่งตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะซูมไปให้ดูนี่คือสภาพคนค่อนข้างแบบแออัดอะหนาแน่นมากโอ้โหนี่คือเจ้าตูบแสนน่ารักให้ตายเถอะพระเจ้าดูดิยืนตัวเล็กแบบสั่นดุกดิกดุกดิกดุกดิกกลางลงหนาวเราโปเกมอนเทรนเนอร์ก็ยังไม่คิดจะกลับบ้านกันอยู่เลยนะฮะยังเยอะแยะกันเต็มไปหมดเลยนะสองคนนี้คือมีความจี๊ดในตัวมากไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือการแต่งตัวบ่งบอกว่าเดินทางมาจากสถานที่แสนไกลจะเดินกลับบ้านนะฮะระหว่างทางก็มองเห็นสไนป์รถทั้งหมดประมาณถึง 70% น่ะจอแดน1นะฮะรถเหลือ70ยูโรแล้วตอนนี้แต่ละสี H&M นะฮะลด 50% ร้านปิดแล้วแต่ว่าเราก็มาช็อปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ผมจะกลับบ้านไปแล้วก็ไปถ่ายที่อื่นนะฮะจะไปถ่ายให้ดูว่าถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยมันจะมีคนไปเล่นเยอะขนาดไหนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยสุดท้ายผู้ช่วยเราที่ให้แค่มาช่วยแบบลองเข้าให้ดูก็ติดงอมแงมเรียบร้อยแล้วคือที่เสียเวลานี้คือต้องรอให้ผู้ช่วยได้เล่นก่อน